สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องทำไมต้องไต้หวันไม่ว่าจะฝึกงานหรืออะไรทำไมถึงต้องฝึกงานที่ไต้หวันไม่ต้องทำไมถึงต้องไปเรียนต่อที่ไต้หวันนะครับซึ่งผมมีประสบการณ์แค่ไปฝึกงานไต้หวันแค่2เดือนแต่ผมจะบอกว่าทำไมไต้หวันมันดียังไงนะครับตอนนี้อยู่ปี4ยังไม่มีโอกาสที่จะมีประสบการณ์ไปเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาโทซึ่งก็จะมาพูดเรื่องว่าทำไมถึงต้องไต้หวันโอเคก่อนอื่นเลยผมจะพูดเรื่องข้อดีของไต้หวันมีอะไรบ้างข้อดีของไต้หวันนะครับก็อันดับแรกคือการเดินทางของไต้หวันเดินทางง่ายราคาถูกทุกอย่างเลยยกตัวอย่างง่ายๆรถเมย์อ่ะ15 บาทตลอดสายนั่งรถแอร์ตลอดสายซึ่งถูกมากครับถ้าเทียบกับของไทย20 กว่าบาทถ้าสุดนั่งสุดสายเลยอะไรพวกนี้แต่ของไต้หวันก็จะเป็นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเกาะไต้หวันก็ไม่ได้ใหญ่มากก็คือนั่งตามราคาแต่คือถือว่าถูกโอเคดีขับเร็วไม่ดึงไม่อะไรเลยแล้วก็ค่ารถไฟฟ้าอยู่ที่ราวๆ10 กว่าบาทเริ่มต้นนะครับ10 กว่าบาท16 บาทเริ่มต้นถึง20 กว่าบาทนั่งในเมืองถ้านั่งออกนอกเมืองไกลๆนั่งเมนูไทเปพวกนี้ก็ที่ราวๆ40 บาทซึ่งถูกมากเทียบค่าของชีถูกมากส่วนไต้หวันการเดินทางของไต้หวันมีรถไฟ HSR High Speed Rail Train ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงซึ่งอันเนี้ยราคาจะแพงหน่อยแต่ถ้าเทียบกับชินคันเซ็นแล้วก็ไม่แพงมากก็ซึ่งแพงสุดแหละนั่งระยะหน้าจากเหนือสุดไปใต้สุดนี่จะราวๆ1,000 กว่าบาทต่อขาไปกลับก็2,000โอเคแล้วแต่มันจะมีรถไฟอีกอันนึงที่นั่งข้ามจังหวัดเรียกว่า TRA เป็น traditional something นี่แหละค่าคือความเร็วจะลดลงประมาณลดลงไปครึ่งนึงเกินครึ่งไปนิดหน่อยก็ราคาก็ถูกลงครึ่งนึงเหมือนกันก็คือครึ่งถูกลงกว่า HR ครึ่งนึงก็คือดีอันนี้คือในส่วนของการเดินทางซึ่งการเดินทางนี่ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นแล้วคือใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันสุดๆเลยสุขสีมากเยี่ยมก็คือเนี่ยอันนี้คือข้อดีนะข้อที่2ค่าครองชีพที่ไต้หวันถูกกว่าญี่ปุ่นเยอะถูกแพงกว่าไทยนิดเดียวก็คือตกการข้าวมื้อละ100 บาทของไทยถ้ากินในเมืองก็จะประมาณมื้อละแล้วถ้าในเมืองก็พวกร้านเขาพวกคนทำงานแถวสีลมนี่ก็ร้อยเหมือนกันแต่ว่าของไต้หวันก็ถ้าอยู่ในกลางเมืองก็จะร้อยนิดส่วนอยู่ในมหาลัยผมอยู่ในมหาลัยมาก็มือละประมาณ50โดยเฉลี่ย50 60 70โดยเฉลี่ยถ้าไม่รวมน้ำนะถ้าน้ำก็จะสมมุติ50น้ำอีก20ก็70ประมาณนี้เอาง่ายว่ามื้อนึงกับไม่เกิน100ถ้ากินประหยัดมือละ50บาทไม่ซื้อน้ำหมดเนี่ยมือ50บาทซึ่ง50บาทคือเขาให้เยอะกว่าปริมาณของเขาให้เยอะกว่าสมมุติของเราซื้อ25บาทถ้าเราจะต้องการปริมาณเท่านั้นเราต้องจ่ายประมาณ30หรือ35ซึ่งไปอยู่ที่ประเทศเขาเราจ่าย50 บาทซึ่งถือว่าไม่แพงสมเหตุสมผลนะครับกับเขาเรียกว่าบรรยากาศหรือความเจริญที่เราจะได้รับตรงนั้นนะครับข้อที่3อาหารเดี๋ยวก่อนนะค่าของชีพยังไม่หมดค่าของชีพไม่ได้รวมถึงแค่อาหารอย่างเดียวรวมถึงพวกค่าหอพวกนี้อะไรก็แพงแต่ว่าถ้าอยู่ในไทเปก็แพงแหละแต่มันก็ไม่ได้แพงมากซึ่งมันจะมีเว็บเช็คพวกค่าของชีพอยู่เดี๋ยวผมจะแปะลงไว้ให้ก็ค่าหอก็ไม่แพงนะค่ารถก็ไม่แพงนะค่าของชีพรวมๆทั้งหมดเลยต่อมาข้ออันดับ3คืออาหารอร่อยนี้ไม่ใช่คิดว่าแบบกินแล้วตบโต๊ะไม่ใช่ อาหารอร่อยคืออร่อยแบบคนไทยกินได้ก็เป็นยังไงก็เป็นมันจะเป็นอาหารจีนแต่ว่าไต้หวันมันคือเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นก็จะมีอาหารญี่ปุ่นซึ่งไทยก็มีแหละก็จะเป็นอาหารจีนของญี่ปุ่นพวกเนี้ยคือรสชาติมันไม่ได้แย่ครับมันก็กินได้แต่ก็เหมือนกับความเข้มของรสชาติจะต่ำกว่าเรานิดนึงอย่างเช่นเรากินเราจะติดหวานแต่ทางนู้นอ่ะเขาจะไม่ติดหวานก็คือสมมติเราสั่งชานมไข่มุกถ้าสั่งแบบปกติเลยเราจะกินรู้สึกว่าทำไมมันไม่ค่อยหวานนะฟังที่บ้านเราอ่ะคือบ้านเรามาใส่น้ำตาลเยอะไอ้พวกนั้นนะก็ประมาณนั้นครับก็คือรสชาติเขาจะดรอปลงนิดนึงความเข้มของรสชาติเขาจะเป็นเน้นจืดก็คือเอาง่ายเราจะกินแล้วรู้สึกจืดแต่ถามว่าอร่อยไหมกินได้แน่นอนไม่มีปัญหา ไม่เหมือนพวกไปที่อินเดียหรืออะไรพวกนี้อินเดียพวกนี้ก็จะ
กินไม่ได้เพราะมันกลิ่นเหม็นกลิ่นเครื่องเทศหรือว่าไปโซนยุโรปที่มันเป็นอาหารที่แบบเป็นอาหารโลคอลของเขาเนี่ยเราจะกินไม่ค่อยได้แต่ไปไต้หวันพวกนี้คืออาหารมันใกล้กับคนไทยยิ่งถ้าเป็นอาหารยูนานหรือถ้าผมจำไม่ผิดนะอาหารยูนหรืออาหารยูนผมจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ซึ่งมันจะเหมือนใกล้กับอาหารไทยมากเลยมีทั้งข้าวผัดส้มตำใกล้กันมากแล้วก็ร้านอาหารไทยเยอะแต่แพงแพงก็แพงระดับหนึ่งก็คือกินอาหารโลคอลเขาดีกว่าแม่งถูก50 บาท40 บาท30 บาทยังมี30 บาท30 บาทก็ยังมีราคานี้แต่ว่าก็จะให้น้อยอ่ะให้ประมาณแบบนี้ถ้วยเท่ามือแค่นี้น้อยเออลืมบอกค่าเงินของเขา1ดอลลาร์ไต้หวันประมาณคือ111ถ้าเทียบเป็นก็11 บาทไทยเท่ากับ10 ดอลลาร์ไต้หวันคือ 1.1 ครับซึ่งผมจะคิดเอาง่ายๆคือ1 ดอลลาร์ไต้หวันเท่ากับ1 บาทไทยเลยนะก็พูดง่ายก็คือพูดเป็นบาทก็คือดอลลาร์ไต้หวันแหละตอนนี้เรามีพูดแล้ว3 ข้อนะการเดินทางค่าครองชีพแล้วก็อาหารอร่อยข้อที่4ข้อดีข้อที่4เนี่ยคนเป็นมิตรนะครับคนเขาจะไม่ค่อยหยิกไม่ค่อยถือตัวว่าเอ้ยเราอยู่ประเทศที่ดีกว่าเจริญกว่าเขาจะไม่ค่อยเหยียดซึ่งถ้าไปพวกยุโรปหรือญี่ปุ่นก็มีบ้างแต่น้อยแต่ก็คือก็เคยโดนมาถ้าคุณแต่งตัวไม่ดีพวกนี้ไม่เข้าร้านพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยบริการคุณแต่ไต้หวันไม่เลยนะไต้หวันผมเคยใส่ชุดบอลเนี้ยเดินเข้าร้านอาหารก็มีเขาก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าคือมันอาจจะดูแปลกตานิดนึงบางคนเขาใส่แต่งตัวอาจจะดีหน่อยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าแล้วก็บริการก็โอเคแต่ใช่ว่าคนมันจะเป็นมิตรเสมอไปมันก็จะมีบ้างแหละที่ว่ามันก็ที่เขาก็จะนั่นแหละแต่คือมันน้อยมากที่ผมเจอคือน้อยแทบไม่เจอข้อแล้วก็เวลาเราถามนะก่อนนะคนเป็นมิตรอยู่นะข้อเวลาเราเป็นเดินไปถามพวกขอถามทางพวกนี้เขาจะแบบยินดีที่จะตอบหรืออะไรพวกนี้นะคือเขาจะพยายามช่วยเขาไม่ได้แบบหนีเดินหนีแต่ก็มีเดินหนีบ้างถ้าเป็นพวกคนแก่ที่เขาจะพูดไม่ค่อยได้แต่พวกเด็กพวกวัยเราเนี่ยเขาจะพูดอังกฤษได้ส่วนใหญ่ซึ่งถ้าพูดไม่ได้เขาก็จะพยายามสื่อสารว่าเออเราจะไปทางไหนเขาจะพยายามสื่อสารโอเคต่อมาข้อที่5สาวสวยหนุ่มหล่ออันนี้จริงคือมันเป็นสเปคคนไทยจริงๆก็คืออ่ะถ้าหนุ่มหน้าจะประมาณนี้แต่หล่อนี่อันนี้อ้วนแก้มยืดก็คือหน้าก็จะประมาณนี้หนุ่มแล้วก็จะมีดั้งมากกว่านี้ด้วยอันนี้คือหน้าเหี้ยๆแล้วของเขาส่วนสาวก็คือจะเป็นแนวแบบดาราจีนเลยอ่ะคือแบบมันหมวยเนี่ยมันใช่อ่ะประมาณนั้นน่ะคือสาวมันก็จะใช่หนุ่มก็จะแบบหล่อหนุ่มคือมันจะได้รับอิทธิพลจากเกาหลีมาซะส่วนใหญ่คือการแต่งตัวนี้คือเป็นโซนเกาหลีแต่หน้าก็จะเป็นออกแนวจีนพวกนี้ซึ่งหน้าตาดีครับคือซึ่งขาวคนไทยมาชอบคนขาวอยู่แล้วซึ่งมันดีครับเป็นอาหารตาหรืออะไรสำหรับคนที่ไปส่องพวกนี้นะข้อที่6อากาศดีกว่าไทยนิดหน่อยคือนิดจริงๆนะไม่ได้ดีกว่าเยอะนะแต่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ไทเปนะอากาศมันจะความชื้นนะความชื้นมันจะต่ำกว่าซึ่งอากาศมันจะเหมือนว่าลมมันจะแรงไต้หวันลมมันจะแรงอย่างผมเมืองที่ผมไปอยู่คือซินจูลมแรงมากอากาศดีอากาศเย็นสบายคือมันไม่ได้ถึงกับหนาวนะอากาศมันก็อยู่ประมาณ20ปลายๆบวกกับลมบวกบางวันก็30บางวันก็30นิดๆบวกกับลมที่มันตีเข้ามาคือเย็นคือโอเคคือเราไม่ได้รู้สึกแบบร้อนเหนือหนาอะไรแบบนี้ไม่ใช่ข้อสุดท้ายที่เที่ยวเยอะที่เที่ยวเนี่ยที่เที่ยวเยอะถามว่าเยอะจริงๆไหมเยอะนะเยอะแบบก็ที่เที่ยวธรรมชาติเยอะด้วยก็คือสมมุติว่าตั้งไทเปมานิวไทเปอยู่รอบๆนิวไทเปเนี่ยจะเป็นธรรมชาติส่วนใหญ่เลยถ้าคุณศึกษามาก็คือจะมีพวกจิวเฟินยามิงซานยามิงซานไม่รู้อยู่ไทเปนิวไทเปซึ่งมันเป็นอุทยานแห่งชาติทางธรรมชาติเนี่ยที่ใกล้ที่สุดแล้วคุณสามารถนั่งรถเมล์ไปได้เลยจากไทเปซึ่งโอ้โหอะไรมันจะแบบงั้นปานนั้นผมมาปีนเขามานี่ก็สุดยอดจิวเฟินก็จะเป็นพวกเรียกว่าภูเขาบ้านเมืองบนภูเขาเนี่ยซึ่งเมืองพวกนี้ครับคือมันเป็นธรรมชาติที่อยู่ใกล้กับเมืองมากคุณสามารถไปได้นั่งรถไฟไปได้นั่งรถเมล์ไปได้ก็ที่เที่ยวเยอะครับผมชอบถามว่าชอบไหมชอบแต่ที่เที่ยวในเมืองพวกนี้มันก็ที่เที่ยวในเมืองก็จะมีเยอะแต่ว่ามันจะเหมือนซ้ำๆนะแล้วมันยังมีพวกคีเอทีปาร์กก็ซ้ำๆซึ่งนี้ก็ไปหาข้อมูลเอาเองนะซึ่งผมคิดว่ามันดีซึ่งก็หาข้อมูลว่าคุณควรจะตัดสินใจยังไง
ต่อมาพูดถึงว่าทำไมถึงต้องไปเรียนหรือทำไมถึงต้องไปฝึกงานเนี่ยอย่างของผมคือจะผมจะพูดให้ทางมหาลัยผมประจำราชบุรีนะก็เขาจะมีโปรแกรมไปฝึกงานต่างประเทศทุกๆปีมีหลายประเทศมีทั้งญี่ปุ่นพวกเยอรมันพวกนี้แต่ก็แล้วแต่ภาควิชาซึ่งไต้หวันเนี่ยถ้าภาคไหนเขาอยากไปเนี่ยเขาก็ติดต่อไปได้เดี๋ยวเขาก็ติดต่อเข้าไปทางนู้นเองซึ่งผมก็จะมาพูดโปรโมททางไต้หวันเพราะเนื่องจากผมเป็นรุ่นก่อนที่จะรุ่นที่ไปฝึกงานที่ไต้หวันก่อนก็คืออยากมาโปรโมทว่าไต้หวันมันดียังไงก็จะมาพูดเองตอนนี้ก็จะพูดหัวข้อว่าทำไมถึงต้องไต้หวันโอเคบอกเลยก่อนว่าไต้หวันเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่กระจอกกระจอกนะคุณบอกเอ้ยไต้หวันอะไรไม่ได้ยินเลยทำไมสู้ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ในเอเชียนี่ญี่ปุ่นมันเบอร์หนึ่งอ่ะจริงญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งถ้าอย่างนั้นคุณพูดถูกแต่ว่าไต้หวันก็ไม่ได้แย่นะไต้หวันเขามีบริษัทที่เป็นสัญชาติไต้หวันนะที่เราอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้ที่เราอาจจะรู้สึกเป็นของจีนแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่นะโอเคหนึ่งคืออะไร ASUS ASUS ก็คือจอก็คือคอมครับเนี่ยเห็นไหมASUS เป็นสัญชาติไต้หวันสอง Acer ก็สัญชาติไต้หวันเหมือนกันซึ่งในคอเกมพวกนี้คุณควรจะรู้นะว่าไต้หวันมันจะมีพวกจัดงานเกมเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในช่วงทับงานเกมของไต้หวันก็ได้คุณอาจจะไปได้ก็นี่คือโปรโมทนะฮะซึ่งที่ผมพูดไปอ่ะไม่ได้โปรโมทว่าเด็กจะติดเกมหรืออะไรนะก็คือจะโปรโมทว่าไต้หวันเขาก็มีบริษัทระดับโลกของเขาซึ่งก็ไม่ได้แย่นะคือของไทยนี่บริษัทที่อยู่ในระดับโลกที่อยู่ในเวทีโลกนี่แทบหาไม่ได้เลยนะซึ่งหรืออาจจะหาได้แต่ผมอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้ซึ่งอันนี้นี่คือเป็นตัวอย่างนะผมรู้แค่สองบริษัทซึ่งบริษัทที่3ที่ผมรู้ก็คือบริษัทที่ผมไปฝึกงานด้วยแต่ผมจะเล่าทีหลังข้อต่อมาว่าทำไมถึงต้องไต้หวันนะก็คือการศึกษามันก็ไม่ได้แย่นะครับการศึกษานี่ของไต้หวันคือเขาอันดับดีกว่าเราแต่ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นก็คือไม่ถ้าเทียบในเอเชียผมก็ให้ญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเบอร์หนึ่งอยู่ทางการศึกษาแต่จีนคือมันเป็นประเทศปิดอะไรพวกนี้ก็ขอวีซ่าไปก็คือคนก็อาจจะไม่ค่อยอยากไปหรือโดยเฉพาะที่เราตีตาหน้าว่าจีนเนี่ยมันเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นที่บางเมืองไทยแล้วอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วจีนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างทุกคนซึ่งไต้หวันกับจีนนี่คนละเรื่องนะคนไต้หวันน่ารักกว่าถ้าไหนพูดถึงแง่ที่เรารู้จักคนจีนอย่างนั้นนะว่าแบบแซงคิวอะไรประมาณนี้ซึ่งไต้หวันเนี่ยไม่มีเลยซึ่งไต้หวันซึ่งมีก็น้อยซึ่งผมไม่เจอดีกว่าถ้าในประสบการณ์ผมนะผมกลัวที่จะมีคนมาคอมเมนต์ด่าก็คือในประสบการณ์ผมเนี่ยไม่มีไม่เคยเจอโอเคซึ่งไต้หวันการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับโอเคอ่ะคืออยู่ในช่วงที่โอเคดีเลยแหละคือถ้าเทียบกับเราก็คือโอเคซึ่งมหาลัยที่ผมไปก็คือเป็นอันดับหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีนะ NTUST National Taiwan University of Science and Technology ซึ่งไปเสิร์ชหาข้อมูลได้ครับโอเคข้อที่3อันนี้เป็นข้อที่ผมอยากไฮไลท์ให้ทุกคนฟังไว้เลยว่าเด็กนักเรียนที่ไต้หวันนะมันมีข้อดีตรงนี้คุณต้องการแน่นอนที่ไทยคุณไม่มีสิทธิ์นี้โอเคต่อเนื่องจากค่าครองชีพที่ถูกอยู่แล้วเทียบกับประเทศที่เจริญสุดๆเช่นพวกอังกฤษเยอะแล้วอย่างนั้นพวกนี้ค่าครองชีพเขาจะแพงแบบเวอร์อเมริกาพวกนี้นะถ้าคุณเป็นนักเรียนที่ไต้หวันคุณจะมีบัตรนักศึกษาซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า Easy Card ซึ่งจริงแล้วบัตร Easy Card ถ้าคุณเป็นนักศึกษาก็คือจะได้บัตรทั้งบัตร Easy Card บวกกับบัตรบวกกับบัตร Easy Card เป็นกับบัตรนักศึกษาไปในตัวซึ่งเวลาคุณไปซื้อของเนี่ยคุณเติมเงินไปในนี้มันเหมือนบัตรแลบบิทของเราแต่ว่ามันใช้ได้ทุกที่จริงๆขึ้นรถเมล์อะไรก็ใช้ได้หมดรถเมล์รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟพวกนี้ใช้ได้หมดนะรถไฟที่ข้ามจังหวัดนะที่ผมพูดนะคือใช้หมดซื้อของในเซเว่นใช้ได้หมดซึ่งถ้าคุณใช้บัตรนี้ที่เป็นบัตรนักศึกษาไปด้วยเวลาคุณไปเข้าร้านมินิมาร์ททั่วประเทศเขาเลยนะครับคุณใช้บัตรไปนี้จ่ายคุณติดลงไปคุณซื้อเท่าไหร่ลดไปเลย 10% ซึ่งประเทศไทยไม่มีนโยบายนี้นะครับบอกไว้ก่อนประเทศไทยไม่ได้มีนโยบายนี้นะลด 10% ทุกที่นะแล้วก็ขึ้นรถเมย์ก็ลดนะขึ้นรถเมย์ลืมบอกเวลาขึ้นรถเมย์นะครับไต้หวันมันจะดีอย่างหนึ่งสมมติถ้าคุณนั่งรถเมย์ไปลงที่สถานีรถไฟฟ้าแล้วคุณต่อรถไฟฟ้าค่ารถไฟฟ้าลดครึ่งนึงนะอย่างเช่นคุณลดนั่ง
สั้นสุด16บาทใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปก็คือสั้นสุด16เพราะเมื่อคุณนั่งรถเมล์ไปลงสถานีหนึ่งคุณจ่าย15บาทค่ารถเมล์ถูกไหมแล้วคุณต้องจ่ายอีก16บาทเพื่อขึ้นอันนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณใช้บัตรหรือบัตรเนี้ยที่มันต่อกันนะบัตรอันนี้ไม่จำเป็นต้องบัตรเป็นนักเรียนแล้วนะคือบัตรธรรมดาเนี้ยติดแล้วก็ไปติดรถไฟฟ้าต่อคุณต้องจ่ายคุณจ่ายแค่บัตรรถไฟฟ้าไปแค่8บาทนะครับก็คือ15บวก8คือ23บาทซึ่งถูกมากซึ่งแบบโอ้โหอะไรมันจะดีอย่างนี้วะนโยบายแม่งดีจัดถ้าเทียบกับไทยนะก็มีแบบนี้ลด 10% ทุกอย่างแถมเวลาคุณซื้อของที่ต่างประเทศทีนึงคุณต้องรู้ไว้เลยนะมันจะมีหวยครับมันจะมีหวยแบบนี้ครับคุณเราคุณซื้อของทีนึงซึ่งถ้าไม่ได้ใช้บัตรอ่ะมันจะได้แบบนี้มาซึ่งมันจะมีตัวเลขเห็นไหมครับซึ่งตัวเลขพวกนี้มันเป็นหวยที่ไวเช็คทุกวันที่25ผมทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวย้อนไปดูว่าไอ้หวยพวกนั้นเป็นยังไงซึ่งคุณจะสามารถลุ้นได้ซึ่งถ้าคุณใช้บัตรแบบนี้ก็สามารถเช็คได้ครับก็คือทุกนัมเบอร์จะอยู่ในบัตรคุณก็ไปเช็คว่าคุณถูกรางวัลอะไรคุณไปขึ้นเงินได้เลยโอเคข้อสุดท้ายของว่าทำไมถึงต้องสื่อสารที่ไต้หวันทำไมถึงต้องเลือกที่ไต้หวันโอเคทุนสำหรับประเทศเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันเยอะประเทศเราคืออะไรประเทศพวกยังกำลังพัฒนาที่เขากำลังให้นะแต่ของเราคือทุนเขาให้น้อยนะพวกจะเป็นพวกเอธิโอเปียเวียดนามพวกเนี่ยอยู่เยอะมากเลยอย่างมหาลัยที่ผมไปนะโอ้โหทุนแบบสำหรับไอ้พวกนั้นไอ้พวกนั้นอยู่เป็นร้อยคนอะซึ่งคนไทยอะแทบไม่เจอไอ้พวกเวียดนามอะอยู่กัน20คน30คนแต่ว่าไอ้พวกเอธิโอเปียเนี่ยมันอยู่กันเป็นร้อยอะแบบอยู่กันเยอะมากเป็นร้อยนี่คือแบบคืออาจจะไม่ถึงร้อยก็ได้แต่ว่าเปรียบเปรยว่าจะเดินไปเจอได้เยอะมากคนผิวสีแต่ผมไม่ได้เหยียดนะแต่เหมือนว่าคือเราสามารถแยกแยะคนในโซนทวีปนั้นได้ก็คือเจอพวกนั้นเยอะมากซึ่งผมก็เตะบอลกับพวกเขาเพราะว่าคนไต้หวันเขาไม่เตะบอลแต่คนพวกนี้เตะบอลครับเวียดนามเตะเอธิโอเปียพวกนี้เตะบอลซึ่งก็ทำให้ผมมีเพื่อนเตะบอลในมหาลัยได้ก็เป็นอันที่ดีครับส่วนประวัติของผมถ้าประวัติของผมที่ผมไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยผมทำคลิปก่อนหน้าแล้ว3คลิปก็ให้ไปดูกันนะครับแต่ผมทำคลิปเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมกลัวว่าคลิปนี้มันจะยาวจนเกินไปผมก็เลยขอจบไว้ตรงนี้ก่อนซึ่งอยากให้ทุกคนก็ได้ติดตามชมและขอให้คลิปนี้มันมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับก็สวัสดีครับลืมบอกไปทุนประเทศเราต่อนะครับก็คือเราก็จะได้ทุนคือประเทศพวกอย่างพวกเราเนี่ยก็จะได้ทุนแต่ประเทศที่เขาคือเขาต้องการนำเด็กต่างชาติเข้าไปเรียนประเทศเขาให้เยอะเพื่อแบบสร้างความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลประมาณนั้นก็เลยได้ทุนซึ่งอย่างของเราเนี่ยจะได้ประมาณหลักพันถึงหลักหมื่นต่อเดือนซึ่งก็ถ้าคำแค่ค่าของชีพก็เพียงพอต่อการกินอยู่ไม่รวมค่าหอก็แล้วแต่ที่นะอย่างหมอที่ผมไปค่าหอถูกมากเลยค่าหอคือละ50 บาทก็เดือนละ1,500ไม่รวมแอร์โอเคดีมากค่าหอเดือนละ1,500ก็ถือว่าถูกมากครับแต่ว่าคุณต้องนอนรวมกับคนอื่นแล้วก็ห้องน้ำรั้วห้องน้ำว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วลูกคุณหนูก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าผมอยู่ไงก็ต้องอยู่ได้ครับเราต้องเป็นคนที่อยู่ได้ทุกอย่างก็อดทนแข็งแรงครับสำหรับคนที่อยากเรียนต่อไต้หวันว่าทำไมถึงต้องไต้หวันนะก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะเมื่อกี้ลืมพูดตรงนี้ไปก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมจนจบซึ่งผมก็อยากจะแชร์ความรู้ตรงนี้ซึ่งผมประสบการณ์ใน2 เดือนเฮ้ยประสบการณ์น้อยหรือเปล่าโอเคน้อยก็จริงแต่ว่าผมได้เรียนรู้แล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังก็อยากให้มีเป็นประโยชน์ครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับตอนนี้สวัสดีครับ